ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย ตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านบุโรบุโดหรือบรมพุทโธบรมพุทโธมีอายุเก่าแก่กว่านครวัดถึงกว่า300ปีเพราะหากนับจากปีที่เริ่มสร้างพศ1656 นครวัดยังไม่ถึง900ปีเต็มแต่คนคุ้นเคยกับการเรียกแบบรวมๆว,ว่าปราสาทหินพันปีในขณะที่ถ้านับจากปีที่เริ่มสร้างในพศ1350พุทธสถานบรมพุโทโธจะมีอายุถึงกว่า1200ปีที่สำคัญราชวงศ์สายเลนที่สร้างบรมพุโทโธนั้นคือราชวงศ์ที่นำองค์รัชธายาต แห่งราชสำนักกัมพูชาพระนามเจ้าชายชัยวรมันที่สองไปศึกษาเล่าเรียนบนเกาะชวาในฐานะราชบุตรบุญธรรมซึ่งมีความหมายเดียวกับการเป็นองค์ประกันเชกเช่นพระองค์ดำหรือสมเด็จพระนเรศวรไปร่ำเรียนและเติบโตที่หงสาวดีความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงที่ว่าพระราชพงศ์สวดารกัมพูชาจารึกว่า เมื่อเจ้าชายชายวรมันที่สองสเสด็จกลับจากเกาะชวามารวบรวมกัมพูชาเป็นปึกแผ่นในนามเมืองพระนครทรงนำคติในลทัทธิสายเลนหรือลทัทธิบูชาภูเขามาเผยแพร่ด้วยการเริ่มต้นสร้างศาสนาสถานบนฐานเป็นชั้นๆก่อนที่จะประสบความสำเร็จในการสร้างปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดอย่างนาครวัดในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สอง จึงกล่าวได้ว่าต้นทานแห่งความเกรียงไกรของเมืองพระนครที่โลกตะลึงคือแนวคิดลัทธิสายเลนโดยราชวงศ์สายเลนแห่งเกาะชวาพราชวงศ์นี้ครอบครองอาณาจักรศรีวิชัยที่ยิ่งใหญ่ในฐานะชุมทางการค้าทางทะเลระหว่างจีนกับอินเดียตั้งแต่ราว1300ปีก่อนโดยนับถือเสาศาสนาหลักคือ ศาส,สนาพุทธฝ่ายมหายานที่มีพุทธสถานบรมพุทธโธเป็นประจักษ์พยานและศาสนาฮินดูอันมีเทวสถานปราบานันตั้งอยู่ไม่ไกลาจากบรมพุทธโธเป็นหลักฐานยืนยันความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของสองศาสนาพี่น้องก่อนที่ศาสนาอิสลามจะแพร่เข้ามาในราว600ปีมานี้ แต่ได้กลายเป็นาศาสนาหลักของประชากรอินโดนีเซียกว่า80%จากจำนวน230ล้านคนในวันนี้จนชาวฮินดูต้องถอยร่นไปปักหลักนาฐานที่มั่นสุดท้ายบนเกาะบาหลีขณะที่ชาวพุทธแทบสูญสิ้นจากเกาะชวาปล่อยบรมพุทธธและพรามนันเดียวดายในฐานะพุทธสถานและฮินดูสถานในวงล้อมของชุมชนมุสลิม จึงไม่น่าแปลกใจที่เมื่อผมกลับไปเยือนบรมพุทธโธอีกครั้งในรอบหลายปีจะมีเสียงสะท้อนจากเพื่อนร่วมทางว่าดูเหมือนพุทธสถานที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้รับการเคารพคารวะอย่างที่ควรจะเป็นจากนักท่องเที่ยวท้องถิ่นถึงขั้นมีวัยรุ่นเตะท่าถ่ายรูปโดยใช้ข้อศอกพาดไหลพระพุทธรูปราวกับเป็นเพื่อนสนิทกันมานาน ผมได้แต่ให้ข้อคิดว่าความต่างทางศาสนาไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักแต่จำนวนประชากรมากมายถึงกว่า200ล้านคนมากเป็นที่สี่ของโลกอาจทำให้การดูแลอบรมไม่ทั่วถึงก็เป็นได้ในทางกลับกันนี่ก็เป็นบทเรียนสอนใจชาพุทธอย่างเราว่าพึงสำรวมให้มากยามไปเยือนบูชาสถานในศาสนาอื่น แต่ว,ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเสียเองก็แล้วกันรูปพัณฑ์สันฐานของบรมพุทโธเป็นทรงพีระมิดโดยมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างถึงด้านละ121เมตรสูง50เมตรแบ่งเป็นสามชั้นคือชั้นฐานหรือชั้นกามธาต เปรียบเสมือนโลกมนุษย์ที่ยังมีกิเลสยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสวนเวียนอยู่ในความโลภโกรธหลงชั้นที่สองเป็นชั้นรูปธาตุหลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงแต่ยังคล้องแวะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสชั้นที่สเป็นอรูปธาตุหลุดพ้นจากกิเลสบังมัวทั้งมวลเปรียบได้ดั่งแดนนิพพาน การที่ผู้สแสวงบุญค่อยๆเดินประทักษินาเวียนขวาขึ้นไปทีละชั้นจึงเปรียบเสมือนการมุ่งมั่นทำความดีลดละกิเลสจนมรุธรรมสู่แดนนิพพานหลุดพ้นจากสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดรูปทรงของบรมพุทโธจึงถูกเปรียบเปรยว่าประหนึ่งดอกบัวบานแทนจิตใจอันบริสุทธิ์ที่เปิดรับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาน้อมนำใจ และยังเปรียบดังการจำลองเขาพระสุเมนภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศูนย์กลางของโลกและจักกรวาลมาไว้บนเกาะชวาอย่างยิ่งใหญ่มีตัวเลขที่น่าสนใจของบรมพุทโธคือบันไดาทางขึ้นมี171ขั้นถ้ารบวกหบวก7บวกหจะเท่ากับ9มีพระพุทธรูปในซุ้มเหนือฐานชั้นที่1 432องค์เรานำ4มาบวก3บวกสเท่ากับ9มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประดิษฐานในเจดีย์รายเจาะเป็นรูปโรง72องค์เมื่อนำ7บวกสก็เท่ากับ9รวมจำนวนพระพุทธรูปทั้งสิ้น504องค์ซึ่งเลข5บวก0บวกส ก็เท่ากับ9อันเป็นเลขมงคลส่วนสถูปทรงโองคว่ำบนยอดสูงสุดนักโบราณคดีตีความว่าการปิดทึบไม่เจาะช่องเหมือนเจดีย์รายคือสัญลักษณ์อรูปธาตุหรือการไม่มีรูปกายอันหมายถึงพระอาทิพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสูงสุดของชาวมหายานผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง และทรงพุทธ,ธานุภาพแพรพศศาลไปทั่วทั้งสกลจักรวาลสันนิษฐานว่าต้องใช้หินภูเขาไฟในการก่อสร้างกว่าสองล้านก้อนนำมาวางเรียงกันเป็นความยาวก,กว่า5กิโลเมตรสะท้อนทั้งศรัทธาสูงส่งในศาสนา ภูมิปัญญาสูงสุดในการประดิษฐ์คิดสร้างและความมั่งคั่งอย่างที่สุดของอาณาจักรศรีวิชัยสมัยราชวงศ์สายเลนเมื่อราว1300ปีก่อนจึงไม่น่าแปลกใจที่วันนี้องค์การยูเนสโกจะยกย่องบรมพุโทโธเป็นมรดกโลกของมวลมนุษยชาติแต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นอนุสาวรีเตือนใจ ให้เราตระหนักถึงกฎแห่งตรายลักษณ์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้คือสปปรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างลึกซึง้งมนตราอาเซียนเปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ามนนัสวงสวรรค์นบนโลกมนุษย์วันหนึ่งเมื่อผมมีโอกาสไปเยือนพิพิธภัณฑ์ภายในพระราชวังแห่งองค์สุตลต่านเมืองยอกยาบนเกาะชวาของอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของศาสนาอิสลามที่เข้ามามีบทบาทในดินแดนหมู่เกาะทะเลใต้เมื่อราวห0รปีก่อน แล้วกลายเป็นศาสนาหลักของประชากรอินโดนีเซียกว่า230ล้านคนในวันนี้อันส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นประเทศของชาวมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ผมต้องประหลาดใจตั้งแต่ยังไม่ย่างเท้าเข้าสู่เขตพระราชวังชั้นในเมื่อเห็นประติมากรรมปูนปั้นเป็นใบหน้าบุคคลขนาดใหญ่ ประดับไว้โดดเด่นตรงประตูทางเข้าเป็นใบหน้าที่ผมคุ้นเคยยิ่งนักนี่คือใบหน้าของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดชนิดหนึ่งซึ่งตามตำนานระบุว่าออกมาจากตาที่สามของพระอีศวนหรือพระศิวะมหาเทพในศาสนาฮินดูยามที่พระองค์โกรธกริ้วมันออกมาด้วยความหิวโหวยจนสามารถกินแขน ขาและร่างกายตนเองจนเหลือแต่ใบหน้าพระศิวะจึงเฉลิมนามว่าเกียรติมุกหรือใบหน้าอันมีเกียรติแล้วประดับไว้ประตูทางเข้าวิมานของพระองค์แต่ชาวฮินดูอุปมาว่าตัวประหลาดตัวนี้กินตัวเองเหมือนการเวลาที่กินตัวเองโดยเดินไปข้างหน้าเสมอจึงนิยมเรียกเกียรติมุก ในอีกชื่อหนึ่งว่าหน้าการในชุมชนชาวฮินดูแห่งเกาะบาหลีเราจะพบลายปูนปั้นหน้าการประดับที่ประตูเทวไลได้ไม่ยากแต่ที่ประหลาดใจคือเกียรติมุกประดับประตูทางเข้าวังสุลต่านในาศาสนาอิสลามเช่นเดียวกับที่ต้องประหลาดใจเมื่อทราบว่าการแสดงพื้นถิ่นชุดสำคัญ ของชาวมุสลิมแห่งยอกยาบนเกาะชวาในวันนี้คือการแสดงโขนชุดรามยณนะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูตลอดจนตราสัญลักษณ์ของอินโดนีเซียก็เป็นรูปพญาครุฑเหลียวมองไปเบื้องขวาทิศของคนดีชื่อสายการบินแห่งชาติที่ชื่อการูดา้าก็มาจากคำว่าครุฑ ทั้งๆท,ที่หลักศาสนาอิสลามกำหนดห้ามวาดหรือปั้นหรือเขียนเล่าเรื่องรูปเคารพต่างๆแม้แต่องค์ศาสดาก็ไม่สามารถวาดขึ้นมาได้แต่ข้อห้ามนี้ต้องยกเว้นให้ชุมชนชาวมุสลิมในอินโดนีเซียทั้งนี้เพราะก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามามีบทบาทนำนั้นผู้คนบนเกาะชวา นับถือศาสนาฮินดูสลับกับศาสนาพุทธนิกายมหายานมานานกว่า1,000ปีโดยเฉพาะในห้วงยามที่อาณาจักรหนึ่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อราว1,200ปีมาแล้วนั่นคืออาณาจักรศรีวิชัยสันนิษฐานกันว่าอาณาจักรนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองชัยยา จังหวัดสุราธานีปัจจุบันและแผ่อิทธิพลทางการค้าครอบคลุมหมู่เกาะทะเลใต้ในมหาสมุทรอินเดียได้ทั้งหมดโดยเฉพาะที่เกาะชวาซึ่งเป็นชุมทางการค้าอีกแห่งหนึ่งและมีความเป็นไปได้ว่าต่อมาในพุทธศตรวรรษที่13ศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยย้ายจากชย,ยาไปอยู่ที่เกาะชวา ในสมัยราชวงศ์สายเลนซึ่งนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานจึงได้สร้างพุทธสถานขนาดใหญ่คือบรมพุทธโธหรือบุโรพุทธโธไว้ที่เกาะชวาก่อนที่ราชวงศ์สันชัยที่นับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูจะสร้างเทวสถานพรามนันขึ้นมาประชันก่อนที่ศาสนาอิสลามก็แผ่อิทธิพลเข้ามาภายหลัง แต่ด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทำให้บรมพุทโธและพรามนันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกด้วยการขึ้นทะเบียนทั้งสองแห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลามาชมอย่างไม่ขาดสายและถึงแม้จะมีอายุเก่าแก่กว่า1,000ปีทว่า ยังคงสง่างามอยู่ไม่เสื่อมคลายเทวไล,ลพรามานันสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่มหาเทพทั้งสามของชาวฮินดูคือพระอิศวนหรือพระศิวะพระนารายหรือพระวิษณุและพระพรหมแต่ยกพระศิวะสูงเด่นในฐานะ ประมุขเทพด้วยการสร้างปรางประธานถวายพระศิวะสูงเด่นกว่าปรางที่อุทิศถวายพระนารายและพระพรหมกล่าวได้ว่าเป็นเทวสถานหินดูลัตธิสวนิกายมีสถานะดังทิพยวิมานแห่งมหาเทพบนโลกมนุษย์และยังเป็นพระราชสุสานของกษัตริย์ผู้สร้างในยามที่พระองค์สวรรคตเชื่อกันว่า ดวงพระวิญญาณของพระองค์จะกลับไปหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้าณบริเวณใจกลางปรางประธานประสาทนั่นเองชื่อพรามนันเป็นชื่อที่เรียกขึ้นภายหลังตามชื่อหมู่บ้านพรามนันในละแวกนั้นสันนิษฐานว่าพระนามของเทวไลนี้คือบรมศิวโลกตามหลักฐานที่ทำให้ระบุได้ว่า ที่นี่เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไสวนิกายแต่ชื่อที่ชนพื้นถิ่นชวากลางนิยมเรียกคือจันทิโลโรจงกรังจากการที่ชาวบ้านเห็นภาพแกะสลักหินภาพหนึ่งในเทวลัยแห่งนี้เป็นภาพสตรีรูปงามสอดคล้องกับนิทานพื้นบ้านเรื่องโลโรจงกรางที่ว่า โลโรจงกลางเป็นเจ้าหญิงรูปงามจนเป็นที่ร่ำลือระบือไกลวันหนึ่งมีอสูรตนหนึ่งมาขอแต่งงานแต่ด้วยความกลัวเจ้าหญิงจึงไม่กล้าปฏิเสธแต่มีเงื่อนไขให้อสูรต้องสร้างจันทิหรือเทวสถานให้ได้หนึ่งพันองค์นางจึงจะพิเศษด้หารู้ไหมว่าอสูรตนนั้นมีฤทธิ์พิเศษ สามารถสร้างจันทิพันองค์ใกล้จะสําเร็จในเวลาอันรวดเร็วเจ้าหญิงไม่อยากเป็นเมียอสูรจึงไหว้วอนฤาษีผู้มีวิชาอาคมขลังเป่าเวทมนต์คาถาทําลายจันทิที่อสูรสร้างใกล้จะเสร็จให้พังทลายไปครั้นอสูรทราบความจริงก็โกรธจัดสาบส่งเจ้าหญิงให้กลายเป็นศิลาจำหลักประดับไว้ที่เทวลายพราหมณนัน ชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่าจันทิโลโรจงกรังมาตราบจนวันนี้โครงสร้างของเทวไลพรามันันเป็นปราสาททรงปรางขนาดใหญ่สามหลังอุทิศถวายแด่สามมหาเทพและ ปราสาทขนาดเล็กอีกสามหลังอุทิศถวายให้พระพาหนะทรงของสามหาเทพคือโคนนทิพาหนะทรงของพระศิวะพยาครุฑพาหนะทรงของพระนารายและหงพาหนะทรงของพระพรหมและถึงแม้จะสร้างด้วยหินภูเขาไฟซึ่งมีเนื้อหยาบกว่า หินทรายที่ชาวขเขมรใช้สร้างปราสาทแต่ช่างชาวชวาแต่บบราณการก็ここยังสามารถแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรการตาไม่ด้อยไปกว่าภาพแกะสลักในปราสาทหินที่ขเขมรเลยอธิภาพแกะสลักเล่าเรื่องมหากาพรามยณนะภาพชุดป่าหิมพานที่มีรูปกินรีกินารา ประดับลายพันพึกษาอย่างสวยงามและโดยเฉพาะประติมากรรมลอยตัวรูปพระพรหมพระนารายพระจันทราเทพและพระสุรยะเทพศิลปะชวาตอนกลางที่รังสรร์ได้อย่างวิลิสสมารายิ่งนักสะท้อนความเกรียงไกรของอาณาจักรสีวิชัยในยุคสมัยราชวงศ์สันชัยได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้วิถีแห่งศรัทธาในศาสนาฮินดูฝังลึกอยู่ในกลุ่มชนชาวเกาะชวาจนแม้ว่าในเวลาต่อมาจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามก็ยังเก็บงำวิถีฮินดูบางประการไว้ด้วยความเคยชินไม่เพียงแต่การร่ายรำเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในมหากาพยฮินดูอย่างรามยนะ แม้แต่ชื่อเมืองหลวงของเกาะชวาคือยอกยายังมีการตีความว่ามีที่มาจากคำว่าอโยธยาชื่อเมืองของพระรามในมหาการามยานะรวมถึงชื่อของชาวเกาะชวาก็มักจะมีคำในภาษา,ษาสันสกฤตซึ่งมาพร้อมกับาศาสนาฮินดูปะปนอยู่อาทิสุกาโนมาจากสุกัน ซูซิโลมาจากสุศีลเป็นต้นการดำรงอยู่ของเทวลายพรมามณนั้นไม่เพียงสะท้อนยุครุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยสมัยที่นับถือศาสนาฮินดูหากยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่ชัดเจนของเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียที่เป็นพหูสังคมคือสังคมผสมผสานแม้ปัจจุบัน จะนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักแต่ก็ยังมีร่องรอยของวิถีวัฒนธรรมฮินดูและพุทธปะปนอยู่อย่างที่ไม่มีประเทศใดเสมอเหมือนจนกล่าวได้ว่าความแตกต่างหลากหลายนี้เองคือเนื้อแท้ของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภายใต้ปรชัชญาเอกภาพบนความแตกต่างหลากหลาย อันมีความหมายว่าความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาภาษาและชาติพันธุ์จะไม่ใช่ความขัดแย้งอีกต่อไปหากแท้จริงคือคุณค่าที่ชาวอาเซียนภาคภูมิใจและยังเป็นมูลค่าทางการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลอีกด้วย ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรแม่ย่านางแม่ย่านายแม่ย่าใครกันผีผู้หญิงประจำรักษาเรือคือความหมายของคำว่าแม่ย่านาง ที่ระบุไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542สะท้อนคติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยไตยแต่ดั้งเดิมที่ยกย่องผู้หญิงเป็นใหญ่จึงนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองป้องภัยและประทานความมั่งมีมั่งมูลโดยยกย่องนับถือเป็นแม่ หรือแม่ย่าอาทิแม่ย่านางแม่โพศพแม่มดแม่พระคงคาแม่พระธรณีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำจึงใช้เรือเป็นพาหนะหลักโดยเชื่อว่าแม่ย่านางสิงสถิตอยู่ในเรือทุกลำเมื่อจะใช้เรือเดินทางไปไหนก็ต้องมีการเส้นไหว้บูชาแม่ย่านาง เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อแม่ย่าจะได้คุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัยไปตลอดรอดฝั่งโดยเฉพาะชาวประมงที่ต้องออกเรือไปหาปลาไกลๆมีโอกาสเผชิญพายุและคลื่นลมแรงจะให้ความสำคัญกับพิธีเส้นไหว้บูชาแม่ย่านางเรือเป็นพิเศษเพราะเชื่อว่าแม่ย่านางจะดนบันดาลให้หมีโชคลาภ หรือประสบความสำเร็จตามปรารถนาโดยก่อนออกเรือทุกครั้งมักจะพูดกับแม่ย่านางว่าอย่าให้มันขัดอย่าให้มันคล่องให้คล่องให้คล่องให้แคล้วให้แคล้วทุกอย่างจับปลาหรือค้าขายให้สมปรารถนาจะให้รางวัลแก่แม่ย่านางแม้แต่เรือพายลำเล็ก,เลกๆเช่นเรือขายกลวยจับของนางประทุมสีคงอยู่ ซึ่งถือเป็นเรือขายของลำสุดท้ายในย่านตลาดน้ำวัดเพลงจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นตลาดน้ำที่วายหรือเลิกกิจการไปนานกว่า30ปีแล้วแต่แม่ประทุมยังพายเรือลำเก่าแต่แม่ประทุมยังคงพายเรือลำเก่าไปบริการกวยจับด้วยรสชาติดั้งเดิมที่ชาวลุ่มน้ำแม่กลองย่านวัดเพลงคุ้นเคยมาตราบจนวันนี้ โดยใครๆต่างตั้งโดยใครๆต่างสังเกตเห็นว่าเรือพายของแม่ทุมเก่าจนเนื้อไม้แตกลายงาไปทั่วทั้งลำท,ทวา่าร่องรอยแผ่นทองคำเปลวที่ปิดตรงหัวเรือกลับยังเปล่งประกายวาวราวกับเพิ่งถูกบรรจงปิดมาเมื่อวันวานแม่ทุมอธิบายว่าฉันยาเรือกันรั่วปีละสองครั้ง ทุกครั้งต้องซื้อทองมาปิดหัวปิดท้ายเพื่อบูชาแม่ย่านางท่านเหมือนเราแต่งตัวให้ท่านสวยๆแล้วเราค้าขายก็สบายใจที่จังหวัดกระบี่มีพิธีผูกผ้าเรือหัวทงอย่างเอก,กรเกริกเป็นประจำทุกปีเพื่อบูชาคาระวะแม่ย่านางเรือจะได้เป็นขวัญและกำลังใจให้ชาวเรือยามนำเรือหัวธงออกไปทำประมง หรือพานักท่องเที่ยวไปเยือนเกาะต่างๆในทะเลอันดามันโดยพวกเขาจะนำผ้าสีสันสดใสมาผูกที่หัวธงเรือแล้วคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองทับลงบนผ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลดังการเอาอกเอาใจแม่ย่าด้วยการแต่งตัวให้ท่านด้วยเสื้อผ้าชุดสวยพร้อมเครื่องประดับตรการตาเวลาออกเรือไปทำมาหากิน ก็จะสบายใจไปตลอดทั้งปีส่วนที่หลวงพระบางราชธานีเดิมและเมืองมรดกโลกของลาวได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่จัดงานบุญสวงเหือหรืองานบุญแข่งเรือที่สนุกสนานและน่าทึ่งที่สุดเพราะแม่ย่านางเรือของเมืองนี้ปรากฏเป็นตัวเป็นตนให้เห็นจริงในร่างสาวงามที่คัดสรรจากสาวพมจารีในหมู่บ้านเรียกกันว่านางเหือ หรือนางเรือมาเดินนําฝีพายไปลงเรือเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแล้วยังเป็นผู้หญิงคนเดียวที่นั่งไปในเรือกับเหล่าฝีพายผู้ชายล้วนเพื่อทําพิธีเส้นสวงบูชาพญานาคผู้ปกปักรักษาคุ้งน้ำที่ใช้เป็นสนามแข่งเพียงแต่เธอมีได้ลงไปจ้วงพายตอนแข่งจริงเท่านั้นเชื่อกันว่า จุดที่แม่ย่านางเรือสถิตยอยู่คือที่หัวเรือคนโบราณจึงห้ามเหยียบหัวเรือหรือวางสิ่งสกปรกบนหัวเรือปัจจุบันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนนิยมใช้รถแทนเรือยังเชื่อกันว่ามีแม่ย่านางประจำรถด้วยจึงนิยมคล้องพวงมาลัยที่กระจกมองหลังเป็นสัญลักษณ์การบูชาแม่ย่านาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ตัวตนแต่ยังทรงอิทธิพลต่อจิตใจคนไทยตราบจนวันนี้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดย นิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต